สวัสดีจ้ะทุกคนกะเพราเนื้อกะเพราไก่กะเพราหมูเคยกินมาทุกอย่างแล้ววันนี้ทำพิเศษหน่อยอยากกินเนื้อเลยกะเพราเนื้อ Beef Thai Basil นั่นล่ะค่ะทำกะเพราเนื้อกันอันดับแรกเตรียมเนื้อวัวของเรา200กรัมหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะตามมาด้วยกระเทียมกับพริกแดงจ้าพริกแดงจะเอาเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่ใจเลยนะคะอยากเผ็ดมากก็ใส่เยอะๆแต่จะซี่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วโขลกให้หยาบเลยจ้าโขลกแบบหยาบๆเลยนะคะนี่หยาบประมาณนี้ก็โอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มลงมือทำกันเลยเตรียมกระทะให้ร้อนเทน้ำมันลงไปน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราโขลกเรียบร้อยลงไปผัดให้หอมเลยจ้ะมีหน้าต่างเปิดหน้าต่างมีประตูเปิดประตูเปิดทุกอย่างเปิดเครื่องไฟฟ้าทุกอย่างที่ดูดควันเอ่ยพัดลมเอ่ยเปิดทุกอย่างเลยนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวจะจามแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ด้วยนะกะเพราเนี่ยยิ่งเผ็ดจามมันจะยิ่งเยอะไม่ค่อยเผ็ดเลยจ้าไม่เยอะแค่นี้หลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นก็เติมน้ำลงไปนิดนึงแต่เจสซี่ชอบแบบคลุกคลิกก็เลยใส่น้ำเยอะไปหน่อยนึงนี่ผัดให้เข้ากันเลยผัดให้น้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำปลาของเราลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำตาลใส่1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเลยเมนูนี้ขอบอกเลยเมนูทำง่ายมากทำเองกินเองในบ้านสะดวกสุดๆเลยจะเอาเผ็ดแค่ไหนก็ไม่มีใครว่าตอนกินเปิดแอร์ก็ไม่ว่าเลยหลังจากนั้นก็ใส่กะเพราลงไปเลยค่ะผัดให้หอมเลยผัดแค่แป๊บนึงก็ได้แล้วนะคะนี่พอกะเพราเริ่มสลดก็ปิดไฟกะเพราเนื้อเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือไข่ดาวของเรามาเจียวไข่ดาวกันกรอบไข่ดาวของเรานี่จะเอาขนาดไหนแบบไหนก็แล้วแต่ใจเลยนะคะจะกรอบขอบหรือไข่แดงไม่สุกหรือจะสุกหลังจากนั้นก็เตรียมข้าวเลยราดกะเพราเนื้อลงไปโอ้ยฉ่ำฉ่ำหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยไข่ดาวของเราแบบสุกๆเลยแต่กรอบขอบมาจ้ะมากินกันโอเคกะเพราเนื้อ Beef Thai Basil ขอบอกเลยกะเพรานี่เป็นเมนูโปรดของเจสซี่เลย กะเพราหมูกะเพราหมูสับกะเพราไก่กินมาหมดทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะต้องแปดเผ็ดจี๊ดจ๊าดเลยถ้ามีพริกแห้งใส่พริกแห้งเนี่ยนะเขาบอกเลิศสุดๆลองทำตามดูนะจ๊ะกะเพราผัดเองกินเองนักเลงพอ